รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนู Dreaming Green Tea นะครับอย่างที่บอกเลยนะฮะ Green Tea ก็คือชาเขียวนั่นเองครับดังนั้นนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำตัวผงชาเขียวหรือว่าผงมัทฉะนะครับมาผสมกับนมข้นจืดครับตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลแล้วฮะบางคนชอบแบบชาเขียวที่มีกลิ่นเข้มๆไม่ไหม้หน่อยก็ได้นะฮะแต่ว่าอาจจะคนยากนิดนึงให้ชาเขียวละลายนะฮะก็ค่อยๆคนไปนี่จะลักษณะแบบนี้เลยสีก็จะเขียวๆนะฮะอ่อนๆพาสเทลแบบนี้ครับเอาละครับวิปปิ้งครีมส่วนที่2นะครับเราก็จะแบ่งตัววิปปิ้งครีมที่ตีฟูออกมานะครับในอ่างผสมแบบนี้แล้วก็นี่เลยครับช็อกโกแลตผสมมอสกัดนะครับที่เป็นผงแบบนี้นะฮะใส่ลงไปในวิปปิ้งครีมเลยครับจากนั้นนะครับเราก็แค่คนผสมให้เข้ากันครับนี่ครับนี่อันนี้คือวิปปิ้งครีมที่เราผสมกับตัวช็อกโกแลตผสมมอสกัดนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะฮะใส่ลงในถุงบีบนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะไปประกบคู่กับตัวถุงบีบที่เป็นวิปปิ้งครีมปกนะครับเวลาเราบีบออกมาเนี่ยจะได้แบบคล้ายๆมี2สีเลยเอาละครับอันนี้นะครับก็คือวิปปิ้งครีมที่เราผสมตัวช็อกโกแลตกับมอสกัดนะฮะแล้วก็อันนี้วิปปิ้งครีมตีฟูเปล่าๆเลยนะครับความสวยงามของเราจะเกิดขึ้นนะครับจากการที่เราเอา2ถุงนี้นะฮะใส่ลงในถุงนึงพอเราบีบครีมออกมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นวิปปิ้งครีมที่มี2สี2รสชาติครับณจุดนี้ผมไม่มั่นใจเลยนะครับก้นแก้วนะครับเราจะใส่เม็ดแมงลักนะฮะที่แช่น้ำจนพองแบบนี้เลยหรือบางคนอาจจะเป็นสายเฮลตี้นะฮะต้องการซุปเปอร์ฟู้ดอย่างเช่นเมล็ดเชียก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับก้นแก้วนะครับก็จะมีเป็นเม็ดแมงลักนะครับแช่น้ำแบบนี้เลยจากนั้นครับตามด้วยอันนี้เลยนะฮะชาเขียวที่เราชงไว้นะครับเรียกว่าชาเขียวลาเต้แล้วกันนะฮะเราก็จะใช้บิกเกอร์นะฮะจะได้เพิ่มความชัวร์นะครับไม่หกเลอะเทอะนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะนำวิปปิ้งครีมที่เราเตรียมไว้นะฮะมาบีบข้างบนเขาไม่แย่นะตกแต่งนิดนึงนะครับด้วยอันนี้จะเป็นกีวีบลูเบอรี่นะฮะแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่ครับวางข้างๆไปตรงนี้เลยเพิ่มความสวยงามนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้นะครับโอ้โหฟุ้งฟริ้งมากๆเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะฮะเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับเวลาเราทานดูเข้าไปเนี่ยก็จะมีตัวเม็ดแมงลักด้วยมันก็จะกรุบกรุบนิดๆ นะครับถ้าใครอยากได้ความมันเพิ่มเติมรสชาติที่เพิ่มเติมนะฮะตัววิปปิ้งครีมอันนี้เรียกได้ว่าสุดยอดทีเดียวนะฮะทำง่ายอร่อยแล้วก็สุดยอดมากครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์มอสใครอยากรับประทานขนมไทยบ้างวันนี้อาจารย์นิสับมีขนมไทยอร่อยๆมาฝากนั่นก็คือสังขยาฟักทองแต่เอ๊ะอาจารย์นิสับไม่ได้ทำขนมสังขยาฟักทองแบบวันเก่าๆนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสับใช้ฟักทองแบบญี่ปุ่นแล้วก็แต่งหน้าให้เป็นภูเขาไฟด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดความนุ่มละมุนและความหอมของสังขยานั้นไม่เหมือนใครเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสวิธีทำสังขยาฟักทองญี่ปุ่นภูเขาไฟใช้มีดคว้านบริเวณด้านบนฟักทองเปิดฝาออกจากนั้นใช้ช้อนขูดเอาเมล็ดฟักทองด้านในออกเตรียมไว้เป็นภาชนะใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยไข่เป็ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนผสมเข้าด้วยกันจากนั้นนำไปกรองผ่านกระชอนพักไว้ตักสังขยาใส่ฟักทองที่วางอยู่ในลังถึงจนเต็มนำขึ้นตั้งไฟในน้ำเดือดใช้ไฟอ่อนนึ่งนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสังขยาสุกดีพักสังขยาฟักทองญี่ปุ่นไว้จนเย็นสนิทก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยโอวัลตินให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีพิซซ่าเจมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังกรายานอวกาศลงในอ่างผสมยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเย็นน้ำมันมะกอกตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมกลึงเป็นก้อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงใส่ถาดอบพักก้อนโดจนขึ้นเป็น2เท่าถาดหน้าด้วยไข่ไก่ที่ตีพอแตกใช้กรรไกรตัดเป็นกากบีบด้วยซอสพิซซ่าด้านบนเรียงมะเขือเทศเชอร์รี่พริกฝรั่ง3สีเห็ดหอมบีบด้วยครีมสลัดเจและซอสพิซซ่าโรยหน้าด้วยใบออริกาโน่นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพิซซ่าเจแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายคนชอบขนมที่มีกลิ่นแล้วก็รสเป็นชาไทยนะกับเมนูขนมปังนมสดไส้ลาวาชาไทยนะการทำขนมปังแป้งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้เดียนเลือกใช้เป็นแป้งขนมปังตรายานอวกาศนะคะใส่แป้งลงไปก่อนใส่น้ำตาลทรายนิดนึงทำขนมปังไม่ใส่เกลือไม่ได้ยีสต์แห้งสำเร็จรูปวันนี้อาจารย์ใช้เป็น instant dry yeast ผสมให้เข้ากันก่อนของแห้งๆพวกนี้ไข่ไก่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าขอเป็นไข่คุณภาพดีหน่อยนะไข่ไก่สดสูตร free range egg ตราเคสีเอฟนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไข่เขาจะสดถึงแม้ไข่จะไม่ได้เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดแต่ไข่ก็ให้กลิ่นรสของขนมปังที่ชวนรับประทานนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์มอสแล้วก็น้ำเย็นจัดๆคนให้ส่วนผสมตรงนี้ค่อยๆเข้ากันแป้งเริ่มจับตัวแบบนี้คุณผู้ชมพักไว้สัก10นาทีถึง15นาทีแป้งจะคลายตัวพักไว้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวอาจารย์นิสสัตว์จะหยิบออกมาให้คุณผู้ชมดูว่าเวลานวดนวดแบบไหนนะคะผ่านไป15นาทีคุณผู้ชมก็เอาแป้งออกมาแม้มันก็จะไม่ติดอ่างแล้วใช่ไหมคะหยิบขึ้นมาค่ะใส่เนยสดหรือมาการีนค่ะนวดไปค่ะเห็นไหมคะเนี่ยพับกลับเข้ามาแล้วก็นวดออกไปเห็นไหมคะไปเรื่อยๆนะคะพอแป้งของเรานวดได้ที่พักไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จับมาคลึงเป็นเส้นคุณผู้ชมต้องเตรียมถาดแล้วถาดก็ทานเนยไว้คลึงให้เป็นลูกกลมน้ำหนักโดยประมาณ40กรัมคุณผู้ชมไปพักให้ขึ้นเป็น2เท่าแล้วเดี๋ยวนำเข้าเตาอบนะแป๊บเดียวคุณผู้ชมประมาณ1ชั่วโมงมันก็จะขึ้นเป็น2เท่าทีนี้คุณผู้ชมก่อนนำเข้าเตาเรามาเช็คว่าขนมปังขึ้นไหมนี่ดูกดนิ่มนะดูสิคุณผู้ชมนำเข้าเตาอบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งระหว่างที่อบเรามาเตรียมไส้สังขยาชาไทยแบบลาวานะสังขยาชาไทยลาวาเดี๋ยวนี้ทำง่ายคุณผู้ชมคะซื้อไว้เลยค่ะผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบใส่ลงไปผสมกับน้ำอุ่นนะคุณผู้ชมน้ำอุ่นๆคนให้เข้ากันโอ้ยดูเหมือนมันยากนะคุณผู้ชมนะทิ้งไว้สักครู่เดียวนะคุณผู้ชมส่วนผสมนี้มันก็จะข้นขึ้นทีนี้เวลาหยิบขนมปังขึ้นมานะคะเราก็ต้องดูเราจะใส่ไส้ก็ใช้ตะเกียบค่ะคุณผู้ชมค่ะควานควานอย่างเงี้ยค่ะชาไทยพร้อมกับหัวบีบค่ะสอดเข้าไปค่ะ
สร็จแล้วก็ใส่จับน้ำหนักดูนะคะว่าใส่ไส้กี่กรัมค่ะน้ำตาลไอซิ่งสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวทำเครื่องดื่มแถมให้อีกหนึ่งอย่างค่ะใครๆก็ปลื้มชาไทยต้องมะนาวแต่เดียนขอเวอร์ชั่นใหม่ค่ะชาไทยต้องน้ำมะขามเปียกค่ะวันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้เพราะในหนึ่งซองมีน้ำมะขามเข้มข้นซองเดียวทำบุญได้ทั้งเยอะกินทั้งบ้านเลยน้ำสะอาดผงวุ้นทำขนมเสร็จแล้วก็จัดการคนๆให้เข้ากันวุ้นเริ่มจะเดือดแล้วเราจะไม่ปล่อยจนเดือดพล่านมากนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วุ้นของเรามีความกระด้างเตรียมพิมพ์อะไรก็ได้หนึ่งพิมพ์เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เทวุ้นน้ำมะขามเปียกพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทวุ้นทรงตัวแล้วคุณผู้ชมแบบนี้เราก็ใช้มีดสกิดแอะออกมาง่ายได้ใช้ที่ขูดชีสหรือขูดส้มตำใช้ได้ดีล่ะคุณผู้ชมวุ้นเดินใส่ถุงมือค่ะต้องสะอาดสิเสร็จแล้วก็วุ้นมะขามค่ะน้ำชาไทยค่ะเปรี้ยวปรี๊ดคุณผู้ชมจะตื่นแล้วก็ตกตะลึงพึงเพลิดเลยในยามบ่ายพร้อมกับขนมปังนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมอร่อยไว้ให้คุณผู้ชมเช่นกันนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าเค้กเลเยอร์ถั่วแดงค่ะนานาและอาจารย์เมย์มีเค้กเลเยอร์ถั่วแดงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเค้กเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆตัดด้วยคัสตาร์ดถั่วแดงรับรองความอร่อยช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูไดฟุกุไส้ถั่วแดงมาฝากค่ะใส่ถั่วแดงเม็ดเล็กแช่น้ำจนนุ่มเติมน้ำและใบเตยมัดปมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มนานประมาณ45นาทีจนถั่วแดงสุกนุ่มแล้วนำใบเตยออกจากนั้นเร่งไฟแรงจนน้ำงวดลงเกือบแห้งเติมแป้งอเนกประสงค์คนจนแป้งสุกแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทกราเนเจอร์เทสและในสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักจนส่วนผสมเย็นสนิทแบ่งถั่วแดงน้ำหนักก้อนละ20กรัมปั้นเป็นทรงกลมเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมแป้งสุกใสแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทกราเนเจอร์เทสนวดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันโรยแป้งข้าวโพดคั่วลงบนภาชนะเทแป้งไดฟูกุที่สุกแล้วลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นตัดแป้งน้ำหนัก20กรัมรีดแป้งเป็นแผ่นวางไส้ถั่วแดงที่ปั้นไว้ลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วปั้นเป็นทรงกลมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่ใส่ผงวุ้นรานางเงือกนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟตักครีมชีสใส่ภาชนะคนจนส่วนผสมอ่อนตัวเติมฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่คนผสมให้เข้ากันตามด้วยส่วนผสมวุ้นที่เตรียมไว้ขณะร้อนคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ส่วนผสมวุ้นลงในครีมชีสต้องใส่ตอนที่ส่วนผสมวุ้นกำลังร้อนเพื่อให้ส่วนผสมครีมชีสละลายไม่เป็นก้อน
ตักส่วนผสมวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3/4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นราหน่ายเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมฟิลลิ่งบลูเบอร์รี่คนผสมให้เข้ากันตักวุ้นบลูเบอร์รี่ลงบนวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีจัดวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่ลงในภาชนะตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นครีมชีสบลูเบอร์รี่เมนูโดนใจจากวุ้นราหน่ายเงือกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์หมดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเค้กเลเยอร์ถั่วแดงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเค้กเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆตัดด้วยคัสตาร์ดถั่วแดงรับรองความอร่อยเราจะทำตัวถั่วแดงก่อนวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองแช่น้ำค่ำคืนไว้วันรุ่งขึ้นช้อนถั่วขึ้นมาเอามาต้มจนกระทั่งถั่วนิ่มแล้วถั่วจะกลายเป็นแบบนี้นะคะหลังจากได้แบบนี้แล้วเราจะเอาถั่วแดงของเราเนี่ยมาปั่นคุณผู้ชมเชื่อปะหลังจากทิ้งไว้จนกระทั่งเขาเย็นสนิทอะเจ้าน้ำต่างๆที่อยู่ในถั่วแดงแบบนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะโอเคเราจะเอาตัวเนี้ยมาใช้ต่ออันนี้เป็นเค้กชิฟฟ่อนเพราะฉะนั้นไขมันจำเป็นนะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะจากนั้นใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกอีก100กรัมเลือกใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF เราแยกไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงแบบนี้ไข่แดง7ฟองนะคะสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่เกลือป่นนะคะผงฟูอย่าตกใจค่ะเดี๋ยวใส่ถั่วแดงลงไปสีเขาจะอ่อนลงกลายเป็นถั่วแดงของเราสีน่ารับประทานยิ่งขึ้นแบบนี้นะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นอันนี้ไข่ขาวนะคะก็ครีมออกทาๆตีถึงเขาตั้งยอดประมาณ2นาทีคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีของเขาอ่ะสวยละแต่ว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราที่ทำให้เค้กถั่วแดงของเราหอมนานาเลือกใช้นี่ค่ะน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองเราใช้น้ำตาลทรายแดงอีก100กรัมนะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันโอเคส่วนผสมฟอดๆแล้วนะใส่น้ำตาลลงไปหมดเลยหมุนอ่างไปเรื่อยๆแล้วก็ตวัดข้อมือแบบนี้มานำเข้าเตาอบ180องศา5นาทีได้ไหมมามี่5นาทีค่ะโอเคป่ะคัสตาร์ดถั่วแดงของเราก็ใช้ถั่วแดงตัวเดียวกันค่ะกับตัวที่เราเอามาทำเค้กใส่ลงไปในหม้ออัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปให้ส่วนผสมของเราข้นแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีแดงเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตัวช่วยของนานาวันนี้คือผงวุ้นตรานางเงือกค่ะของคุณภาพมากๆน้ำเปล่าคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วค่อยใส่เนยสดชนิดเค็มค่ะอุ้ยถั่วแดงน่ากินมากนะส่วนผสมเริ่มข้นแล้วนะคะโอเคสมมุติเขาพุ่งๆถึงตรงกลางนะโอเคเราปิดไฟเลย
ผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเค้กที่ออกมาจากเตาอบของเราเริ่มชั้นที่1แม่นาใส่เค้กก่อนนะใช่ค่ะโหเค้กอาจารย์เมดีมากถ้าไม่ใช่เนื้อชิฟฟ่อนอะทำแบบนี้ไม่ได้นะแตกหมดเลยเค้กเขาจะขาดหมดเลยแต่เผอิญว่านี่เป็นเนื้อชิฟฟ่อนชั้นสุดท้ายแล้วนะใช่โอเคกดเข้าไปเลยสวยๆเพราะห้องบนจะไม่มีแล้วโอเคนะตอนนี้มันร้อนค่ะเราเอาเข้าตู้เย็นไม่ดีเพราะทำให้ตู้เย็นเราเสียง่ายคุณทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเย็นจากนั้นเอาฟิล์มถนอมอาหารห่อนำเข้าตู้เย็นข้ามคืนนะคะวันรุ่งขึ้นออกมาหั่นหน้าตัดจะคมแล้วก็สวยค่ะเท่านี้นะมิจากนั้นตกแต่งอันนี้เป็นบัตเตอร์ครีมนะคะเอาจริงๆเราเนี่ยเป็นคนชอบทานถั่วแดงมากไม่แพ้ชาเขียวเลยสำหรับนานาเค้กชิ้นนี้ถั่วแดงถั่วแดงเราเชื่อว่าคนที่ชอบทานถั่วแดงเนี่ยจะต้องรักเค้กชิ้นนี้ด้วยล่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยชัวร์ๆจ้ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพฤหัสเวลาไป 3:20 ค่ะค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแม่ถ้าเพลงมานะฮะแต่ไม่มีเพลงผมก็เลยไม่เต้นนะฮะโอ้โหสดชื่นถ้าอยากได้ความหอมตามด้วยใบมะกรูดนะครับเลือกใบที่สวยงามล้างทำความสะอาดครับเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมต้มยำโซดาครับเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นโฮมเมดพายเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟอ่ะก็จะทำแบบบ้านๆเขาก็ไม่มาใส่ใจว่าชิ้นต้องสวยเราไม่ได้ทำขายอ่ะคุณผู้ชมเชิญเลยค่ะลูกรัศมีคนละกี่ชิ้นว่ามาค่ะชั้นแบบเนี้ยกว่าจะทำได้ต้องทิ้งไว้ข้ามคืนถูกไหมโอ้เหมาะกับเป็นขนมว่างยามบ่ายเพราะมันเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆ